กลับมาสู่คลิปที่6 jQuery Basic เอาล่ะนะครับบทเรียนนี้เราก็จะดูเรื่องของ Animate jQuery อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็คือสร้างงานมาใน World Wide Web นะครับผม App Server World Wide Web โฟลเดอร์งานของเรานะครับแล้วก็ส่วนที่ต้องใช้ก็คือไฟล์ index.php กับ jQuery นะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน 1.4.1 เอาล่ะครับมาดูตัวอย่างผลที่ออกมาก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อคลิกขวาปุ๊บกล่องจะเลื่อนไปทางขวาคลิกซ้ายปุ๊บกล่องเลื่อนไปทางซ้ายเอาล่ะครับมาดูโค้ดกันก็คือประกาศเรียก JavaScript เข้ามานะครับประกาศเรียก1234เอาล่ะครับแล้วคราวนี้สไตล์ก็จะมีตั้งชื่อว่าดิฟมีคุณสมบัติตามนี้สูงกว้างยาวเท่าไรสีอะไรใส่เข้าไปนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสคริปต์นี้ครับ document ready ครับผมอันนี้จะมาทำ animate ดิครับ animate เอาละครับต่อครับดูที่ตัวของ ID เลยนะครับ ID lightบัตทอนตัวนี้ก็คือ ID Lite นะครับปุ่มบัตทอนใน HTML นี้ที่ประกาศไว้จะไปส่งที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับคลิกทำให้คลาสบล็อกเนี่ยมีการแอนิเมตกำหนดว่า Left 50พิกเซลนะครับผมแบบช้าอันนี้ก็เป็นตัวของเมธอดของมันนะครับว่าจะให้มีพารามิเตอร์ส่งไปอะไรบ้างปุ่มซ้ายคือ left คลิกให้บล็อก animate ไปทางซ้ายก็คือตำแหน่ง left ให้ลบนะครับ50ช้านะครับผม slow ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็น div ตัวของกล่องที่เราได้ประกาศสไตล์ไว้ลองดูนะครับรันดูปุ๊บถ้าหากว่าสคริปต์ได้ผลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองเปลี่ยนเป็นขึ้นลงบ้างผมลองใส่เป็นพ็อปดูจะเป็นยังไงลองดูครับเห็นไหมครับขึ้นลงขึ้นลองไปประยุกต์ใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นการแอนิเมตอย่างง่ายของ jQuery นะครับลองดาวน์โหลดจากคลิปไปใช้เล่นดูได้นะครับอันนี้ใช้ได้ผลแน่นอนทุกเบราว์เซอร์รับประกันที่เกียร์เทสนะครับผมมันจะไม่ได้ที่จะบอกที่จะบอกโอเคเอาละครับไม่โอเคแล้วครับเรื่องของมึงโอเคแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้า